ของง่ายๆนะครับเอาลมออกลมขึ้นบนส่วนเอาลมเข้าลงข้างล่างใช่ไหมคะลุงอันนี้เทคนิคเล็กๆน้อยๆถามไททันแมนนะครับตรงนั้นเขาจะให้รายละเอียดไปนะครับถามตรงนั้นถามตรงนั้นนะครับ โอเคนะมันมีทริคกันนิดเดียวเองนะครับลูกขอเป็นคนเดินดินกินข้าวแกงวัดค่ะ ไม่อยากไม่อยากต้องเจออะไรอีกแล้วเพราะเรื่องที่เข้ามาตามคำทำนายยังมีอีกค่ะเรื่องมันอวดเกินตัวอวดเกินตัวเราไม่ต้องการเป็นอย่างที่เขาทดสอบอยู่มันเกินตัวอยากเป็นคนจนจริงๆโอเคหนูเคยทำงานที่โรงงานอิเล็กทรอนิกส์เขาจะให้สวมชุดกราวรองเท้ากราวสายกราวใส่ข้อมือถุงนิ้วเพื่อไม่ให้ไฟฟ้าสถิตอยู่ในตัวเราไหลมาไหลมาหาตัวไหลลงตัวงานโอเคเข้าใจฮะฟังให้ดีทั้งนั้นนะอย่าลืมว่าแปลว่าทางด้านฝั่งโรงงานเขานะคุณเมธนานะครับฟังใหม่ครับท่านอยู่หน้าจอที่รบนี่น่าสนใจนะครับนี่มันเป็นเรื่องของฝ่ายลองฟังภาษามันจะเชื่อมโยงให้นะครับ คุณเมธนาเนี่ยบอกว่าหนูเคยทำงานโรงงานอิเล็กทรอนิกส์เขาจะให้สวมชุดกราวรองเท้ากราวสายกราวใส่ข้อมือถุงนิ้วมือครับเพื่อไม่ให้ไฟฟ้าสถิตที่อยู่ในตัวเราไหลไปสู่ตัวชิ้นของงานแปลว่าทางโรงงานเขาเข้าใจดีเรื่องของไฟฟ้าสถิตนะกับชิ้นงานเขาเพราะชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์เห็นไหมครับถ้าหากว่ามีไฟฟ้าสถิตจากตัวเราไปสถิตกับชิ้นงานอยู่เห็นไหมแล้วค่าของชิ้นงานเขามันเซนซิทีฟมากนะครับพวกค่าชิปพวกอะไรต่างๆเล็กๆเนี่ยครับทุกค่ายชิปของมือถือมือถอยเหล่านี้เป็นต้นมันจะไวมากในการที่จะดูดซับพลังงานตรงนี้ไปเขาจึงให้เราใส่ถุงกันก็คือเป็นชนวนนั่นเองครับโอเคนะกันชนวนไม่ให้พลังงานไม่ให้ไฟฟ้าสถิตในตัวเราไปสถิตกับชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์นั้นๆที่ว่านี้ครับดีมากครับนี่แหละก็คือสิ่งก็แปลว่าเขาเข้าใจไฟฟ้าสถิตดีนะครับความจริงถ้าเป็นไฟฟ้าสถิตอย่างลุงนะครับอย่างลุงบางทีเนี่ยคิดเฉยๆนะคิดเฉยๆนะครับขออนุญาตทีเถอะคิดเฉยๆนะไม่ลุงคิดไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าลุงไปจับตัวนั้นปุ๊บไฟฟ้าจะไปจับนะดีๆมันคงจะอะไรมันจะเออร์เรอร์ประมาณนั้นหรือเปล่าหรือเปล่าเฉยๆนะแต่ไม่เคยทดลองนะไม่เคยทดลองไฟฟ้าไม่เคยทดลองโอเคเล่าสู่กันฟังเพราะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มันมหัศจรรย์พันลึกอยู่แล้วครับไฟฟ้ากระแสที่มันสว่างให้นี่คือไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าพวก AC DC เนี่ยไฟฟ้ากระแสแต่ไฟฟ้าสถิตมันเป็นไฟฟ้าธรรมชาติชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เวลามันอยู่ในอากาศมันจะเสื่อมเร็วเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้จะอยู่ในสุญญากาศ
แปลว่ามันจะซีนไม่เรียบร้อยป้องกันไม่ให้อากาศไปโดนไปถูกประมาณนั้นนะฮะมันจะรักษามาตรฐานของชิ้นส่วนนั้นได้นะครับเดี๋ยวมันนั่นคือความละเอียดของเขานะครับโอเคนะก็ขอให้เข้าใจตามนี้ลองดูซิลูกงอคะการสูดดมยาดมไปนาน